สมเด็จพระเชษฐาธิราชพระราชประวัติแบบย่อสมเด็จพระเชษฐาธิราชราชวงศ์สุโขทัยครองราชพุทธศักราช2171ถึง2172ระยะครองราช1ปีกับอีก7เดือนก่อนหน้าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมข้อมูลส่วนพระองค์พระราชสมภพพุทธศักราช2155สวรรคตพุทธศักราช2172พระราชบิดาสมเด็จพระบรมไตรโลตนาถพระราชมารดาพระองค์อมฤตสมเด็จพระเชษฐาธิราชมีพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเชษฐาธิราชเมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปีพุทธศักราช2171เราขุนนางมีพระยากราโหมสุริยวงศ์เป็นประธานได้อัญเชิญพระองค์ขึ้นสืบราชสมบัติขณะนั้นพระชนมายุได้15พรรษาแต่7วันต่อมาพระพันปีศรีสินซึ่งกริ้วที่ขุนนางไม่ยกราชสมบัติให้ได้ซ่องสมพลที่เมืองเพชรบุรีสมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงทราบจึงส่งทัพไปปราบได้ตัวพระพันปีศรีสินมาโปรดให้นำไปสำเร็จโทษณวัดโคกพญาส่วนพรรคพวกให้ไปเป็นตะพุ่มหญ้าช้าง4เดือนต่อมามารดาพระยากราห่มถึงแก่กรรมมีพิธีปลงศพณวัดกุฏธารามข้าราชการใหญ่น้อยไปช่วยงานมากข้าหลวงเดิมในสมเด็จพระเชษฐาธิราชเพ่งทูลยุยงว่าพระยากราห่มอาจคิดก่อกบฏก็ทรงเชื่อโปรดให้ทหารตามป้อมขึ้นประจำที่เตรียมทหารไว้เป็นกองกองแล้วให้ขุนมหามนตรีไปเรียกเจ้าพญากราห่มมาดูมวยแต่เจ้าหมื่นสันเพชรภักดีส่งข่าวไปแจ้งแผนการก่อนเจ้าพญากราห่มจึงบอกขุนนางว่าเจ้าแผ่นดินว่าเราเป็นกบฏแล้วเราจะทำตามรับสั่งแล้วยกกำลังเข้ายึดพระราชวังได้ส่วนสมเด็จพระเชษฐาธิราชกับข้าหลวงเดิมลงเรือหนีไปเจ้าพญากราโหมให้พญาเดโชและพญาท้ายน้ำออกติดตามในคืนนั้นจนตามจับได้ที่ป่าโมกน้อยแล้วให้นำไปสำเร็จโทษอยู่ในราชสมบัติได้1ปีกับอีก7เดือน